สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภัยบอกถึงคุณสมบัติของประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ว่าขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสภาเพราะตามปกติพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะได้เป็นประธานสภาซึ่งแตกต่างจากครั้งที่แล้วซึ่งตนได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลเต็มใจและไม่หักโควต้ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเหตุผลที่ตนรับทำหน้าที่เพราะเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ไม่มีสภามา5ปีจึงรับหน้าที่เป็นประธานสภาแม้หลังเลือกตั้งใหม่มีการประเมินว่าสภาอยู่ได้เพียง 1-2 ปีแต่ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทำให้สามารถอยู่จนครบ4ปีและทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ในชวนบอกว่าตำแหน่งประธานสภาโดยทั่วไปถ้าเราย้อนกลับไปพรรคที่เป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็จะได้รับตำแหน่งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อรายละเอียดพรรคที่มีเสียงใกล้เคียงกับรัฐบาลจะได้เป็นฝ่ายค้านเช่นกรณีพรรคความหวังใหม่ได้125เสียงพรรคประชาธิปัตย์ได้123เสียงต่างกันเพียง2เสียงแต่ทั้ง2พรรคไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันดังนั้นพรรคความหวังใหม่ก็ตั้งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีเองโดยมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านจึงไม่มีประเด็นการต่อรองตำแหน่งประธานสภาแต่ในกรณีที่มีการถกเถียงคะแนนของพรรคที่มาร่วมรัฐบาลมีความใกล้เคียงกันคือ151กับ141จึงเป็นประเด็นใหม่ดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยเสนอขอเป็นประธานสภาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคะแนนไม่ได้ห่างกันมากส่วนจะใช้ตำแหน่งประธานสภาทำประโยชน์ให้พรรคการเมืองตัวเองได้หรือไม่นายชวนบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดขอให้ไปศึกษารัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาดูว่าประธานสภามีหน้าที่อะไรบ้างไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประธานสภาสามารถเปลี่ยนชื่อนายกรัฐมนตรีได้แต่ปัจจุบันขอลงมติกันในสภาเมื่อสภาเลือกใครประธานสภาจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้และมีหน้าที่นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเท่านั้นเพราะโดยทั่วไปตามข้อกำหนดประธานสภาต้องเป็นกลางสมมุติเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ต้องลาออกเพราะเขาต้องการประธานที่มีความเป็นกลางและต้องเข้าใจกฎหมายจะไปทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แม้จะถ่วงเวลาก็ไม่ได้เพราะแต่ละเรื่องมีกำหนดเวลาไว้อยู่แล้วและในทางปฏิบัติเขาจะร่วมมือกันและต้องมองความเป็นจริงว่าใครมาเป็นประธานสภาก็ต้องพยายามรักษาความเป็นกลางไว้ส่วนเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายที่จะเสนอแต่ไม่มีข้อวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมนายชวนบอกถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลพยายามเสนอกฎหมายยกเลิกมาตรา112ขอถือโอกาสเรียนข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่ออกมาพูดกันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะในสภายุคที่ตนเป็นประธานการทำหน้าที่ของประธานและรองประธานสภามีการแบ่งหน้าที่กันโดยนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1รับผิดชอบร่างพรบที่เสนอเข้ามายังสภาทุกฉบับจะเห็นชอบไม่เห็นชอบอย่างไรก็จบโดยไม่ได้ผ่านประธานสภาขณะที่นายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2จะดูเรื่องยัตติและกระทู้ถามนี่คือกระบวนการกระจายอำนาจร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอยกเลิกมาตรา112จะมีนายสุชาติเป็นผู้ดูแลและจากการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภาพบว่าขัดรัฐธรรมนูญคือสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ซึ่งนายสุชาติรอบคอบมากนอกเหนือจากฝ่ายกฎหมายแสดงความคิดเห็นแล้วท่านยังให้ผ่านกระบวนการประสานงานที่ประกอบด้วยฝ่ายกฎหมายทุกฝ่ายของสภาอีกครั้งซึ่งทุกคนยังมีความเห็นสอดคล้องกันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญทำให้นายสุชาติไม่ได้บรรจุและส่งกลับไปยังพรรคก้าวไกลเพื่อแก้ไขนี่คือที่มาจึงยืนยันได้ว่าไม่มีการกลั่นแกล้งเพราะมาไม่ถึงผมแต่จากที่พิจารณามองว่าท่านสุชาติใช้ดุลยพินิจถูกแล้วจึงขอให้เข้าใจเรื่องนี้ว่าที่มาวิจารณ์หรือตำหนิอาจไม่ทราบข้อเท็จจริงและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ